สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งในผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีเซนกับแอนิเมะโลกอันสมบูรณ์แบบใน EP ที่59แล้วก็60นั่นเองก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วเนาะก็ทุกคนตอนนี้มากำลังมาหาแบบว่าเหมือนเป็นของทำยาใช่ไหมอะไรอย่างงี้ตำรับยาตำรับยาก็แบบว่ากระจายกันไปจนแบบว่าก็หากันได้ระหว่างทางจะกลับนั้นก็มีเหมือนคนของอีทโอโซเทก็คือจะมาดักแบบเก็บค่าคุ้มครองก็คือว่าคือมาขโมยอะไรประมาณนั้นอะไรอย่างงี้แล้วก็เหมือนหาเรื่องทีนึงเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยผมกับเลชั่นของตัวแอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ที่59แล้วก็60นะครับตอนที่59เด็กคุณได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเรื่องนี้จะลองสร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ห้ามลอกเลียนแบบภายในเมืองโอโซมีอะไรขายก็ขายค่ะอยากได้อะไรก็ได้อย่างที่คิดข้าเอานะข้าใช้สมุนไพรวิเศษแลกเปลี่ยนพวกสมรมพ่อค้าหน้าเลือดหน้ามาพวกนี้ก็แสดงได้ไม่ไหวเลยเพราะว่าอยู่แปลกเล่งแล้วนี่ของดีกองนี้ต้องใช้เหรียญหยกเท่าไหร่เห็นจับจริงใจจะซื้องั้นเอาหนึ่งแสนเหรียญหยกหนึ่งแสนเหรียญก็ได้มากสุดสิบเหรียญหยกตกลงอ้าวตกลงตายซะเหรียญหยกน่าจะดีกว่าเสนอราคาแพงไปเถอะขอกองหน้าที่คนส่งกลับไปห้ามขายเด็ดขาดอ้าวมันไม่มีอะไรงั้นเหรอมีคนพบกระดูกหลายชิ้นในภูเขาน่าจะเป็นกระดูกของหูแต่ที่มีอักษรรูนบุปการหายไปแล้วน่าจะอยู่ในของกองนั้นไปแล้วหายไปแล้วสหายสหายดิสหายปวดช้าก่อนสหายสหายไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วขายแล้วขายเลยสิ่งนี้เป็นของข้าแล้วจะกลับคำได้ยังไงไม่ต้องพูดบ้างต้องกระโดดของหัวบ้างอ้าวซื้อมาเด้ออะไรเนี่ยสิ่งที่ยังกระดูกนะเนี่ยทะเลาะกันอีกแล้วอ่ะทะเลาะกันทุกวันเฮ้ยทะเลาะกันอะไรเจ้าโง่หังนะใช้คำว่าแย่งกันดูกับเหมือนบ้าอย่างนี้เกรงครูเดี๋ยวคนไม่ได้ครูโง่หังแล้วไม่มีคนหรือไงเดี๋ยวโอ้ยเหมือนชื่อตอนเนี่ยเผชิญรับอุปสรรคกูเดินมาซื้อยากูโดนหาเรื่องอีกแล้วอุปสรรคคือทั้งดินแดงห่วงกล้าสอนในคนสำนักเราสมคบคิดลับหลังเช่นนี้ฉันกล้าไม่เบากระทั่งชีวิตด้วยฉันระวังนะพื้นทางยับฮะไปเลยแม้สำนักโอสถเทพจะมีสุสานโอสถเทพก็ไม่ต้องให้เจ้ามาอบรมส่งกระดูกของหัวมาตบปากตัวเองอะไรวะตบปากตบปากเจ้าเลยโอ้ยอยู่ดีๆตบปากตัวเองคืออะไรแล้วมึงเป็นใครก่อนงงพ่อแม่กูก็ไม่ใช่จบเด็กน้อยรับมืองงรับมือจริงรับมือรับมือรับก็ได้อ่ะรับก็ได้อ่ะให้รับก็รับอ่ะนี่ป้าแข็งแกร่งมากกลิ่นอายน่ากลัวมากอายุน้อยแค่นี้ก็ถึงระดับตั้งค่ายแล้วเกรงว่าข้าจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาขอโทษทีสหายน้อยเอ้าโอ้ยคุณฉลาดได้รับความเสียเปรียบนี่ถูกแกคือคนที่ทำถูกถูกแค่นี้นะแค่นี้แหละส่วนร้านเทพโอสุคนฉลาดต้องทำอย่างนี้แหละถ้ารู้ว่าสู้ไม่ได้ปุ๊บถอยต้องเอาตัวรอดส่วนร้านเทพโอสุมีอย่างที่ไหนมาชิงของพวกเราไปไปชิงกลับมาเอาให้หรอแล้วจัดการมาให้อ้าวครบไงนี่ไงสามอันนี่จบอีกแล้วเหรอเอ๊ะนี่คือสมุนไพรพวกเราเนี่ยทำไมไปอยู่ที่เจ้าต้องชิงกลับมาจากสำนักโอสถเทพสิลองดูว่ามีอะไรขาดหล่นไปไหม
ือว่าขอบคุณนะนี่คือสถานที่ฝึกที่ข้าหาเมื่อเอาวัตถุดิบกลับมาแล้วข้าจะเริ่มหลอมกายตามตำรับยาวางไพ่ก่อนปิดคลุมทั่วทิศเดี๋ยวเขาทำไม่ได้เปล่าอ๋อเขาลืมตัวเขาไม่ทำตอนแรกเขาจะทำด้วยไงแต่อีก3คนไม่สนใจเดี๋ยวไหมครับว่าพี่แบบอุ้ยฉันยังไม่ได้อยู่ในทีมหรือเปล่าเอาเนี่ยซาวน่าสำหรับยาเอ้ยออนเซ็นผู้เรียนสำนักโอสถเทพผู้อาวุโสมีคนรังแกสำนักโอสถเราขอท่านโปรดออกโรงเอาตัวเข้ามาผู้อาวุโสคนผู้นั้นเก่งกาจมากข้าจับเขาไม่ได้หนังในสอนไปแล้วป้องกันให้ใส่ป้องกันให้หรอขอบคุณผู้อาวุโสคุณขุดอย่าพูดอาวุโสอย่างนี้มันจะได้ถึงคนหนึ่งตั้งใจขายสมุนไพรไปอย่ากินมั่วซั่วอาหารเสื่อมเราจะท้องเสียไปติดตามนั้นแล้วทุกเมื่อสังหารหอโลหิตเทพซัดขนาดนี้ยาวิเศษก็ไม่มีสิ่งที่ใหญ่ก็โมโหแล้วให้พวกเราคนทั่วเมืองทั้งคืนไม่เชื่อหรอกว่าหาไม่เจอแอบอยู่ทำไมเป็นเจ้าสองคนนี้มองไม่เห็นข้ามองไม่เห็นข้าเอาของหลอมเขาปวดท้องอยู่แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่กล้าถึงขั้นมาซ่อนที่เขาด้านหลังสำหรับโอสถนะเออเนียนเนาะก็จริงเหมือนต้นไม้อยู่พวกเราไปหาที่อื่นกันต่อเถอะอะไรนะนี่คือลานสำนักโอสถเทพปราบวิญญาณเต็มเปี่ยมแล้วยังมีคาถายาไว้อีกสวยดีเลยโอ้โหได้กลิ่นโอ้โหเฮ้ยมันมีคนนี่ไปไปเลยไปว้ายขี้นกไปไปเลยไปเขาบ้าไม่ได้เออไม่ได้มาเลยพระเจ้าสิผมไม่เห็นแค่เลยอ่ะช่างก่อนสำนักเอาไปขอร้องพระเจ้าล่ะมาเลยตามข้าเถอะมีเงินนำจริงๆด้วยมีเรื่องให้ชุ่มต้องทำละอุ้ยมาชุดส่งสัญญาแล้วเวรละเรื่องใหญ่สิบปีหญิงคุณของสำนักโอสถเทพมาหาแล้วมันจะมาฟังพระเจ้าหญิงสิพวกเจ้าหญิงที่หนีเชี่ยวพวกสิบปีใหญ่ข้าจะมาแล้วปรากฏก็คือเนี่ยคนนี้เสร็จแล้วมันรู้พอดีเก่งกว่าเดิมอีกทีนี้มามันก็เสร็จแล้วอุ้ยมอใหญ่มากโดดเว้ยว้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครนะอ๋อคนนั้นได้ได้ป้องกันมาป้องกันมาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนสิที่ใหญ่ปะเอออ๋ออีกคนนี้ที่มาตอนนั้นไงผู้ที่พ่ายแพ้ให้แกข้าจริงๆด้วยสิพี่ใหญ่นางคนนั้นคือนางมีคนเห็นนางเป็นคนทำให้ท่านกลายเป็นเสือเฒ่าเจ้าเหรอทำให้ข้าถูกมือสังหารไล่ฆ่าจนเกือบถูกซัดตายสำนักโอสถของเจ้าเก็บภาษีรีดนางไม่รู้จักพ่อสิพี่ใหญ่
เดี๋ยวตำหนักมีของสำคัญแน่มีรอบหนึ่งคนดีเลยเอาตัวไปฆ่าให้หมดรอบหนึ่งนะรอดหมดพี่รัชศรีตอนนี้เขาไม่กลับไปเป็นร่างเดิมแล้วยังอยู่ในเมืองอยู่ผมเพิ่มไปเหนื่อยนะเหนื่อยอะไรยังไม่ได้ทำอะไรทำอะไรเลยเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้ยมาๆมาสั่นเกียดอ่ะได้เดือนเลยโดนรับแล้วนี่ก็คือจุดจบที่ล่วงเกินสำนักโอสุเทพรึมาเริ่มสิท่าพี่ยาไม่ต้องฝึกแล้วอย่ามาช่วยพวกข้าแล้วเออได้ยินพอดีแค่ลืมตาถอยกันสมาไม่ต้องฝึกแล้วช่วยพวกข้าเร็วน่าทำข้าเสียเรื่องที่ตายรีบร้อนเลยข้าจะส่งพวกเจ้าไปอยู่พร้อมหน้ากันเดี๋ยวนั้นใครส่งใครก็ยังไม่แน่ฮะเขาได้ยินเสียงมีชีวิตอยู่ไม่ตายอ่ะโอ้ยไงระดับด้านท้ายระยะกลางระยะกลางรวมแข็งนักเด้อทั้งหมดรวมโอ้โหนี่เลยดีดไปอุ้ยแค่ดีดงงอย่าโอหังให้มากนะไปถึงมันเองอ่ะโอ้ยไส้เดือนระเบิดเลยจบทำไมมีสีสำนักโอสถมากขนาดนี้น่าจะเป็นคนของสำนักโอสถกำลังตามหาหวินซีทั้งคืนสุดท้ายนี่รอเดี๋ยวถึงแม้ข้าจะฝึกบำเพ็ญอยู่แต่ก็รับรู้เหตุการณ์ด้านนอกได้บ้างเพื่อชิงเวลาบำเพ็ญให้ข้าเจ้าเลือกสู้อย่างสุดชีวิตร่วมกับพวกใหญ่ตุ้ยนุ้ยน้ำใจนี้ข้าเสือเฮ้าจำไว้แล้วสำนักโอสถจะพุ่งเป้ามาที่ใครไม่สำคัญพวกเราเป็นสหายกันจะพุ่งเป้ามาที่ใครทุกคนควรสู้ร่วมกันไม่ควรตำหนิกันตัวป่วนพูดถูกต้องขอบคุณพวกเจ้าคือว่าที่จริงอาจเป็นเพราะตอนที่ข้าท้องเสียถูกเขาเจอเข้าอ๋อที่แท้เจ้าเป็นคนนำศัตรูมานี่น่าสะดุ้งไปโดนบอกว่าไปตำหนิไปคำสั่งของเจ้าเสียหายกลางคัน
าได้ยังไงพลังการบรรลุเมื่อครู่นี้เจ้าคงเปิดหูเปิดตาแล้วอีกอย่างเทียบกับความปลอดภัยของพวกเจ้าแล้วตอนที่ถูกขัดจริงๆก็ไม่นับอะไรเจ้าถึงได้ดับกลางแล้วยังฝึกอันนี้สำเร็จด้วยโอสถทองสำเร็จไปด้วยเซียนหมิงซีเจ้าล่วงเกินสำนักโอสถเทพไปแล้วไปไหนตามลำพังเขาไม่สะดวกต่อไปอยู่กับพวกเราเถอะเดี๋ยวนี้นะหมิงซีไม่ต้องลำเลแล้วเจ้ายังเอาปลอกแขนอยู่ไหมเออเป็นเพื่อนกันแล้วเวลาเร่งร้าวถ้าอยากเป็นผู้วุฒิโสเร็วๆต้องเคี่ยวหลอมยานิพานจำต้องหาสมุนไพรมากขึ้นพวกเราไปไปมาละเอป้องกันมั้งเอป้องกันน่าจะมาละใช่เทสกว่าไม่กลัวละรอบนี้มารอมีเกาะเออไอ้หนุ่มทหารน้อยไปกับข้าหน่อยสิตอนที่60เด็กควรได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเรื่องนี้จำลองสร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ห้ามลอกเลียนแบบนั่งงงเจ้านี่เองจำข้าได้เหรอดูท่าทางจะมีความมั่นใจว่าต่อกรข้าได้แล้วเมืองโอสถคือแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เทพโอสถบุกเบิกไม่อาจให้เจ้ามาสมประมาณได้ไปกับข้านะเถอะเพื่อทำตามกฎระเบียบใส่หัวไปเออป้องกันป้องกันเป็นการป้องกันที่น่าทึ่งมากมาดเปลี่ยนมาดเปลี่ยนวิชาสมบัติพวกนี้มันจะแข็งแกร่งมากเว้ยแข็งแกร่งป้องกันเชื่อแล้วจ้ะว่าป้องกันจะตะโกนไม่เหมือนมีเจ้าฝีมือรู้ว่าเหลือฟ้ายังมีฟ้าเหลือคนยังมีคนสินะเจ้าไปก่อนจะทำงานได้ไงมีทุกตัวรุ่นตันได้เวลาโชว์จริงของจริงแล้วตาไม่ฉ่ำเลยอ่ะขึ้นมาเชิญเหรอเชิญอย่าไปนะน้องคงเป็นเจ้าฝีมือที่อยู่เบื้องหลังไอ้เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องไปดูสักหน่อยว่าดาวมีแผนอะไรชอบอยู่แล้วคำเชิญตายแล้วเดินถึงตอนไหนตำหนักเนสซอนเขาไม่มีแบบว่าเปิดวาร์ปให้พาไปเลยเหรอตำหนักเนสซอนนางเนสซอนเหรอสรุปอ่ะใช่ก็วิหารเทพเลยนางคือผู้มีแน่ซ้อนเหรอรูปโฉมบุคลิกเช่นนี้ไม่รู้ว่าใครเคยโชคดีได้เดินเคียงบ่ากับนางบ้างถูกต้องข้าคือผู้มีแน่ซ้อนตอนนั้นมีใครเคยเดินเคียงบ่ากับข้าไม่เกี่ยวข้องอันใดกับเจ้าโอ้โหรู้เลยทำไมความคิดเจ้าถึงด่างพร้อยเช่นนี้อ่านใจผู้อื่นเหรอเจ้าอ่านใจผู้อื่นได้แล้ววางใจเถอะข้าไม่ดูความคิดพวกเจ้าตลอดหรอกข้าก็ไม่ได้ไร้สาระเพียงแต่เผลอเห็นจิตใจเจ้าว้าวุ่นรู้สึกว่าน่าสนใจเมื่อข้าเคยเจอเจ้าของรุ่นก่อนของกระบี่นี้เคยอาศัยที่ของเขาพักไม่ทำเจ้าลำบากใจแต่กระบี่นี้ซ่อมแซมปรับปรุงก็เสียท่วงทำนองไปนาน
ไม่รู้ว่าจะมีวันที่เบ่งบานได้อีกไหมเจ้ารู้จักท่านกุยด้วยเหรอดินแดนฮวงกำลังโกลาหลเมืองโอสถก็เป็นศูนย์กลางการประทะเจ้าควรไปจับที่นี่เจ้าไม่เลวเลยเห็นข้าแล้วข้าก็เหมือนมองเห็นตัวเองครั้งเหมือนวานหารอยเท้าที่ทิ้งไว้บนเส้นทางดังนั้นข้าหวังว่าจะได้เห็นสักวันเจ้าจะเบ่งบานรุ่งโรจน์ได้เจ้าไปเถอะแล้วอีกอย่างเจ้ากับผู้มีเนตรซ้อนยังขาดการต่อสู้กับสิงใหญ่อยู่จะยอดเยี่ยมมากหวังว่าเจ้าจะไม่ตายอยู่นี่นารีเนตรซ้อนปรากฏแต่ไม่ทำให้เด็กคนนั้นลำบากใจยังไงเขาตั้งนานมีสายเลือดของเขาที่ทำชราขึ้นนึกแต่ผู้สูงสุดควรมีเพียงผู้เดียวเรามีคนหนึ่งแล้วยังจะรับเขากลับมาอีกล่ะข้าหวังว่าเขาจะกลายเป็นเครื่องสังเวยของแผ่นดินผ่านยอมต้องรับกลับมาถึงแม้จะมีใจบอกขางกับพวกเราสายเลือดของพวกเขามีเท่าชราไม่ควรเรียกร้องอยู่ภายในเวลาของข้าเหลือไม่มากแล้วใกล้จะหลับไหลแล้วพวกเจ้าต้องพาเขากลับมาท่านแม่นั่นคืออะไรนั่นคือบัญชาที่ประทับดอยตาสมบัติสามารถทะลุเขตแดนได้ไม่ได้ปรากฏมาหลายปีแล้วช้าเราต้องมีสักวันที่ประทับตาสมบัติข้าจะสั่งการได้แล้วข้าจะเป็นผู้สูงสุดอันดับหนึ่งพ่อแม่แล้วใครอ่ะใช่ป่ะนะพ่อแม่ของเสือห้าวป่ะที่ยืนอยู่มันจะใช่ว่าเจ้าจะกล้าอยู่นี่อีกคิดว่าข้าจะไม่รอดกลับมาใช่ไหมฉันไปคุยมาจ้ะข้าสำนึกผิดแล้วทีนี้ต้องใช้สิ่งตอบแทนว่ามาเจ้าจะชดใช้ยังไงข้ามีสมุนไพรพิเศษอยู่ถือเป็นการชดเชยเราซื้อรวดเดียวและสมุนไพร48ชนิดขาดของเจ้าแค่ไม่กี่ต้นนั่นสิอย่าได้คิดหลอกพวกข้าใช้ยาทองคำบุปผาจันทร์ลับและกล้วยไม้ดาราม่วงรวมกันสุดท้ายเติมวันเวลางดงามเพิ่มทำให้โอสถมีกลิ่นอายวิถีธรรมเพิ่มขึ้นก็แค่สีต้นเนี่ยนะชิตำราโบราณของสำนักบันทึกเอาไว้เทพโอสถได้สอบหาผีเสื้อโอสถทองสุดท้ายก็ได้ตัวอ่อนผีเสื้อจักรพรรดิมาตัวหนึ่งต่อมาเทพโอสถร่วงครับเล่ากันว่าตัวอ่อนนั้นถูกพระเดชได้โชว์น้ำแข็งเทวะไม่ปรากฏออกมาเลยจากนั้นเหรอมีเบาะแสตามหาเลยชิ้นทองแดงชิ้นส่วนกล่องสมบัติโนราอ่ะนั่นกล่องสมบัติเดิมบ้านนี่กล่องสมบัติเดิมบ้านเลยอ่ะเป็นคำที่ลูกหลานอย่างเรามีไว้ใช้เรียกอาวุธวิเศษในช่วงนั้นใช้เก็บสมบัติล้ำค่าที่จริงชื่อแท้จริงของมันคือกล่องสมบัติโลกาท่านได้ยินว่าเคยมีคนได้กล่องสมบัตินี้หลังจากเผลอเปิดเข้าก็มีของสะสมเทพตกมาพี่พวกเจ้าดูสินี่คือชิ้นทองแดง1ใน2ส่วนในตำราโบราณสำนักเราบันทึกไว้หากสามารถหาอีกครึ่งนึงเจอรวมเป็นอาวุธวิเศษทองแดงที่สมบูรณ์ก็สามารถได้ผีเสื้อจักรพรรดิในตำนานและอีกครึ่งนึงอยู่ที่ไหนล่ะตำราโบราณของสำนักบันทึกว่าตอนนั้นเทพโอสถร่วงครับชิ้นทองแดงในมือเขาได้รับการดูแลโดยบุตรคนเล็กและโครงกระดูกของบุตรคนเล็กอยู่ใต้ดินดิ่งทะลุลงไปในหุบเขาเทพเจ้าเมื่อท่านใต้ดินนี้สามารถทะลุถึงภายในได้ทำไมไม่เราไปเอารากวิญญาณที่นั่นดูล่ะอย่าได้คิดเลยที่นั่นน่ะมีค่ายคนมากกว่าร้อยค่ายคุ้มกันอยู่ค่ายคนชั้นที่หนึ่งใต้ดินของเขาที่เหนือจ้ามีการสูบเอาพลังชีวิตค่ายกลชั้นที่สองใต้ดินหุบเขาเทพเจ้าชั้นที่สองไปอย่างไวเป็นประตูว้าไปเลยค่ายกลชั้นที่สองนะใต้ดินพวกบุญเทพโอสถทำลายแต่ภายในค่ายกลชั้นที่สามเขาทำลายผนึกได้เพียงส่วนหนึ่งก็เสียชีพไปซะก่อนดังนั้นข้างหน้าก็มีอันตรายแล้ว
เหมือนพาท่านทัศน์สาตอนนั้นเจอแล้วเอาอีกชิ้นพวกเจ้าดูสินั่นกระดูกของหมู่เทพโอสถคงกระดูกของนายเทพโอสถต้องอยู่บนตัวเขาแน่เจ้าหมอนี่ไปเถอะให้โอกาสเจ้าสักคุณไถ่โทษนะอะไรอะไรมันหลอกมันทำอะไรเตือนพวกเจ้าแล้วไม่ใช่เหรอว่าที่นี่จะมีอันตรายถ้าก้าวออกจากพื้นที่ที่เทพโอสถบุกเบิกไว้ก็จะถูกพลังแห่งลายค่ายคนขยี้กลายเป็นฝุ่นนี่พวกเจ้าสองคนเห็นเพื่อนร่วมทางเสี่ยงอันตรายไม่รู้จักเอ่ยปากเตือนบ้างเลยเหรอแต่ละคอสทุกคนระวังด้วยดูเดินรอบให้ละเอียดว่ามีเบาะแสอะไรไหมอย่าขยับทรงเดชอีกวิมองดูนะจบแล้วระยะห่างไม่ไกลมากบางทีอาจจะวิชาสมบัติเคลื่อนย้ายมาได้อย่าลองสุ่มสี่สุ่มห้าเด็ดขาดเพื่อไม่ให้กระเทือนค่ายคนเจ้ามาอาจจะคุ้มกันเจ้าเองท่านพระวสุท่านจะทำอะไรท่านจะทำอะไรไม่ต้องกลัวข้าวางการคุ้มกันรอบตัวเจ้าแล้วเจ้าเข้าไปในค่ายคนนี่ไปนี่ไปอย่านะรีบออกมาสิตายเลยตายเลยไม่ดีเลยเจ้าเท้านั่นคือสิทธิ์ของเจ้านะเจ้าสิ้นสติไปแล้วเหรอข้าก็ทำเพื่อช่วยพวกท่านเอาชิ้นทองแดงชิ้นนั้นโดยเร็วที่สุดแต่นึกไม่ถึงว่าค่ายคนนี้จะทรงอานุภาพเช่นนี้ชิ้นทองแดงตกไปในค่ายคนไม่เห็นพังทลายต้องแข็งแค่ไหนกันในเมื่อแบบเป็นกล่องสมบัติสองซี่อาศัยเครื่องหนึ่งในมือดึงดูดอีกเครื่องเข้ามาได้ผมคิดดีข้าลองกระตุ้นเองตามสัญชาตญาณไอ้ผู้เจ้าถอยไปหน่อยตามสัญชาตญาณข้าจะทำให้เปลี่ยนแปลงอะไรข้าคนเดียวรับมือได้ง่ายกว่าเออมีการตอบสนองจริงด้วยมันรอขโมยป่ะเนี่ยเออน่าจะรอแหละให้แบบหยิบมาได้ไม่หยิบแล้วมันยิ้มบอกว่ากี่เนี้ยใช่ของสมบัติโลกาสมบัติโลกาจบกันพี่ใหญ่ไม่ได้ครึ่งหนึ่งมายังเสียครึ่งหนึ่งของตัวเองอีกคราวนี้จบแล้วเหรอยิ้มได้กี่เนี้ยพี่ใหญ่ทำไมหัวท่านมีแสงสีเขียวอ่ะทุกคนทุกคนเฮ้ยอะไรวะแย่แล้วค่ายกลรวมวิญญาณกำลังดูดพลังวิญญาณของทุกคนต้องไปชิ้นตรงไหนอันนั้นไปใส่กลไกเข้าแล้วตอนนั้นบุรีเทพโอสถก็ถูกดูดพลังจนเสียเหมือนกันตอนนั้นบนตัวเขาก็มีชิ้นทองแดงนั่นอยู่จะเท่าเจ้ารู้มาขนาดนี้ไม่บอกแต่แรกรู้อยู่ว่าเจ้าจิตนาไม่ดีไม่โอ้โหโอ้
ไม่อยากถูกปีจนล่วงลับอยู่ที่นี่นะเฮ้ยหล่อแล้วอย่างข้าต่างหากที่ว่าล่วงลับเจ้าเดี๋ยวเรียกว่าฝังพร้อมกันอ้าวปวดทำไงดีทำข้อเล็กเปลี่ยนอีกครั้งช่วยหาทางพ้นจากที่นี่ให้ศิลาสุริยันข้าก้อนหนึ่งข้าจะช่วยเจ้าครั้งหนึ่งเจ้ามันจอมเจ้าเล่ห์ได้ข้ารับปากเจ้าข้าจะกระซุบกับสมบัติโรงการในค่ายคนไข้ข้าได้มีโรคไวเล็กแห่งหนึ่งช่วยพวกเจ้าออกไปแล้วลองสมบัติชิ้นใหญ่ชั้นกบั้นนี้กระเทือนถึงพลังแห่งมิติได้เชียวเหรอไปเถอะตัววะก็ต้องทำข้อตกลงกับพี่เจดีให้พี่เจดีช่วยช่วยหน่อยได้ไหมอะไรพี่เจดีก็ช่วยเนาะก็จะไปกระตุ้นในตัวนั้นให้แล้วก็เหมือนพาพวกเนี้ยวาร์ปไปเขาบอกว่าจะมีแบบว่าโลกเล็กๆอยู่อันนึงใช่พาหนีได้พาหนีได้ก็เลยแบบพาหนีก่อนแต่ว่าไอ้เจ้าคนนั้นนี่หลอกแน่นอนแหละเหมือนแบบว่ารู้ว่าที่นี่มันมีแบบว่าไข้โกนไข้โกนอะไรอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวินาทีที่ผลักลูกศิษย์ตัวเองเข้าไปโดนเนาะพี่แดงเห็นใช่ไหมบอกว่าเอ้ยนั่นมันลูกน้องลูกศิษย์เลยนะไม่ต้องทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละเป็นนิสัยของเขาประมาณเพื่อจะให้ท่านเนี่ยได้ของเร็วขึ้นไงอะไรอย่างนี้แต่ชอบบรรยายมาเลยแบบอะไรก้มผูกเชือกรองเท้าตัวเองอยู่ก็เลยไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแบบการละครไงการละครของจริงก่อนหน้านี้นางก็มีแบ็คของนางอีกเนาะก็เป็นนางก็รู้แล้วว่าเป็นนางในสอนนั่นแหละอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าจะแบบมาหาเรื่องสื่อห้าวเปล่าก็คือเชิญไปคุยแล้วก็เชิญไปคุยพร้อมกันนี่แหละแล้วก็เหมือนแบบว่าจะต้องแบบว่าเตรียมตัวให้ดีนะเพราะเดี๋ยวศึกใหญ่มันยังไม่จบอะไรอย่างนี้บอกว่าให้ไปจากที่นี่ดีกว่าบอกว่ามันเป็นศูนย์กลางอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้องเจอกันเนาะตอนนี้ก็เลยแบบว่าให้หนีออกไปจากที่นี่กันดีกว่าเพราะว่าดินแดนทวงมันกำลังจะโกลาหลมันโกลาหลแล้วตอนนี้โกลาหลอยู่แล้วมันไปเรื่อยของจริงเนาะไหนจะไอ้อะไรนะโอสถเทพใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็จัดการไปได้ก็ได้จากการที่แบบว่าเหมือนฝั่งของสื่อเท่าเขาก็แบบว่ากำลังอาบยาพอดีใช่ไหมตัวเองก็บรรลุแล้วเป็นระดับตั้งค่ายกลางพอดีเนาะก็เลยแบบว่าช่วยไว้ได้ทันด้วยในส่วนนี้เนาะอะไรอย่างก็เดี๋ยวไปรอดูกันต่อแล้วกันนะว่าในนี้อีพีหน้าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรื่องกับแอนิเมะโลกอสูรแบบในอีพีที่59แล้วก็60นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ทางแฟนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ในอีพีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ